ดราม่าเบียร์ฮักการเหยียดเพศสาวใช้ช้อนป้อนขนมหมาน้องอยากกินน่ะติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ที่สวัสดีครับผมชาปี้และนี่คือโซเชียลวุฒินะครับผมและวันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างเตรียมไปติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและไปที่ข่าวแรกเลยกับวันนี้ถล่มใช้ช้อนป้อนขนมหมาน้องอยากกินน่ะดราม่าสนั่นโซเชียลนะครับหลังแชร์ภาพ2สาวพาสุนัขไปนั่งกินขนมหวานร้านชื่อดังแห่งหนึ่งย่านอารีนะครับโดยใช้ช้อนของร้านซึ่งใช้ร่วมกับคนทั่วไปเนี่ยตักไอศกรีมป้อนให้สุนัขที่นำมาด้วยพอพนักงานเข้าไปตักเตือนสาวคนดังกล่าวก็ตอบกลับว่าน้องอยากกินน่ะก่อนจะทราบภายหลังว่าสาวในภาพคืออดีตเกิร์ลกรุ๊ปวงชูก้าไอและเป็นนักแสดงสาวคือดาริ่งอารดาและพี่สาวของดาริ่งโดยล่าสุดนะครับใน Facebook ของพี่สาวดาริ่งก็ชี้แจงพร้อมกับขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นระบุว่าในเรื่องที่เอาช้อนให้สุนัขทานจากช้อนต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะแต่ขอชี้แจงทางนี้นะคะ1ทางคอมมูนิตี้มอลล์ให้สุนัขเข้าได้ต่อเมื่ออยู่บริเวณเอาท์ดอร์ 2. ที่นั่งอยู่เอาท์ดอร์ของร้านอัพเตอร์ยู 3. อยากชี้แจงเรื่องต่อพนักงานร้านว่าน้องอยากกินน่ะแต่ได้พูดว่าขอโทษค่ะขอบคุณที่เตือนไม่ทำอีกแล้วค่ะขณะที่ IG ส่วนตัวของดาริ่งเองนะครับก็ได้โพสต์ข้อความของพี่สาวพร้อมแคปชั่นย้ำด้วยขอโทษค่ะขอบคุณที่เตือนไม่ทำอีกแล้วค่ะไม่เคยพูดว่าน้องอยากกินน่ะแต่พูดตอบกับพนักงานร้านว่าขอโทษค่ะไม่ทำแล้วไม่ให้กินแล้วค่ะเพื่อนในวงการนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจท่ามกลางผู้คนเข้ามาแห่คอมเมนต์ถล่มต่อว่าสาวดาริ่งจำนวนมากลองไปชมคอมเมนต์ต่างๆนะครับในโซเชียลครับงงมากที่เรื่องแค่นี้คิดไม่ได้คอมมอนเซนส์มากๆร้านจะอยู่เอาท์ดอร์ยังไงแต่ร้านสาธารณะนะงงมากสุขอนามัยขั้นพื้นฐานยังไม่รู้อีกหรือคะสงสารลูกค้าท่านอื่นมากทำอะไรเห็นแก่ตัวเกินไปนะคะอยู่ที่บ้านก็เอาจานข้าวช้อนของตัวเองให้น้องกินแบบนี้หรือเปล่าหรือคิดว่าไม่ใช่ของเราก็ไม่เป็นไรนึกถึงส่วนรวมด้วยโตๆกันแล้วโหบอกเลยว่าเดือดมากๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องดราม่าของน้องอยากกินอ่ะนะครับคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับล่าสุดน้องเขาก็ได้ออกมาขอโทษแล้วและไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่านะครับกับช่วงข่าวดีครับผมกับข่าวแรกเลยเอาใจสาววก LINE FRIEND Xiaomi เปิดตัวหูฟังไร้สายรูปบราวและ Sally เพียง850บาท Xiaomi ร่วมมือกับ LINE นะครับผลิตหูฟังไร้สาย TWS ในดีไซน์สุดพิเศษรูปตัวละครจาก LINE FRIEND ที่เราคุ้นเคยเปิดตัวที่ราคา189หยวนเท่านั้นการร่วมมือในครั้งนี้นะครับคือการนำตัวละครจาก LINE FRIEND อย่างหมีบราวและเป็ด Sally มาทำเป็นหูฟังไร้สายซึ่งเคสชาร์จจะมาใน2สีนะครับสีน้ำตาลจากหมีเบาและสีเหลืองจากเป็ดเซลลี่ครับนอกจากเคสชาร์จที่แตกต่างกันตามสีของตัวละครแล้วนั้นบนหูฟังยังมีรูปใบหน้าของตัวละครอยู่ด้านหลังอีกด้วยในหูฟังไรเฟนนี้นะครับเชื่อมต่อด้วยระบบบลูทูธ 5.0 ทำให้การฟังเพลงแบบราบลื่นขึ้นรบกวนน้อยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 3.5 ชั่วโมงในการชาร์จ1ครั้งได้รับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น IP5X และมีน้ำหนักเบาครับโดยหูฟังไร้สายไรเฟนนี้นะครับวางจำหน่ายแล้วที่ประเทศจีนผ่านเว็บไซต์ Tmall ในราคา189หยวนหรือประมาณ850บาทเท่านั้นครับผมน่ารักอยากดังจริงเลยโดยเฉพาะมีลายมีลายแล้วก็ไปที่เรื่องราวของวงการเพลงบ้างนะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Wonderframe Featuring รัชโยกับเพลงที่ว่าไม่มีไม่ตายครับผมโอ้ตอนนี้เทรนดิ้งมาแรงอันดับที่2นะครับเพิ่งปล่อยมาแค่2วันครับยอดวิวตอนนี้ไป4ล้านแล้วครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นขาขึ้นของเขาจริงๆนะครับสำหรับ Wonderframe และรัชโยครับผมและไปที่ Soul Calibur ปล่อยตัวอย่างตัวละครฮาโอมารุในงานEVO Japan 2020ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึงวันที่26มกราคมที่ผ่านมานะครับค่ายเกมบันไดเนมข้อได้ปล่อยตัวอย่างตัวละครต่อไปที่จะเข้าร่วมศึก Soul Calibur นั่นก็คือฮาโอมารุจากซีรีส์เกม Samurai Shadow ฮาโอมารุเป็นตัวละครที่2จากตัวละคร4ตัวครับผมและสำหรับ Soul Calibur วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้บนแพลตฟอร์ม PlayStation 4 Xbox One และ PC ครับผมและยังอยู่ที่วงการเกมนะครับกับบุ๊คนพรุตนะครับคว้าแชมป์เกม Tekken 7ในงานแข่งขัน EVO Japan 2020ครับหลังจากคว้าแชมป์ในงาน SEA Game คือได้เหรียญทองที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับและล่าสุดนะครับ Facebook ของบุ๊คนพรุตนะครับตัวแทนผู้เล่นจากประเทศไทยนะครับก็ได้ไปคว้าแชมป์ Tekken 7อย่างต่อเนื่องที่งาน EVO Japan 2020ณประเทศญี่ปุ่นซึ่งงาน EVO Japan นี้นะครับเป็นงานแข่งขันเกมไฟติ้งที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ครับการที่เป็นแชมป์งานใหญ่ขนาดนี้นะครับทั่วโลกต้องยอมรับแล้วว่า
คนไทยไม่เป็นสองรองใครจริงๆครับและนี่ก็คือเรื่องราวในโลกโซเชียลนะครับกับช่วงข่าวดีๆและไปที่ตอนนี้ครับกับข่าวของดราม่าเบียร์ฮักการเหยียดเพศจะเป็นยังไงลองไปชมคลิปนี้ที่ใดขาดเลือดทีมงานเบียร์ฮักพร้อมจะไปบริจาคเลือดที่นั่นครับ ซึ่งจากคลิปนี้ที่เราได้ดูไปนะครับก็คือเขาเนี่ยได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับการไปบริจาคเลือดนะครับแต่มีคำพูดนะครับจากการนะครับพูดมาในคลิปว่าพาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งมาบริจาคเลือดกันเท่กว่าเยอะเท่ใช่ไหมแล้วเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยใครแมนใครตุ๊ดหลังจากนั้นนะครับชาวโซเชียลก็พากันเดือดคอมเมนต์ต่างๆนานานะครับถึงการเหยียดเพศที่สามลองไปชมคอมเมนต์ครับขอโทษนะครับพี่การน้องจะมาบอกว่าคนอาจกลัวเข็มเพราะเขามีเหตุผลการที่พวกพี่พามาแนะนำการบริจาคเลือดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ช่วยระวังคำพูดสักนิดนึงเพราะช่วงนี้กระแสโซเชียลมาแรงกลัวว่าพวกพี่จะโดนดราม่าเพราะส่วนตัวชอบพวกพี่เลยเป็นห่วงตัวเราคิดว่าคำว่าตุ๊ดไม่ควรเอาบับบับกันเลยเพราะถึงแม้พี่จะไม่คิดอะไรแต่คำบางคำอาจไปกระทบคนอื่นเนื่องจากเพศที่3บางคนก็สามารถบริจาคเลือดได้เหมือนกันมันอาจจะเหมือนการเหยียดกลุ่มคนแบบอ้อมๆช่วยระวังคำพูดส่วนนี้ด้วยค่ะเนื่องจากเราคิดไม่เหมือนกันหนูเห็นดราม่าในทวิตเลยมาบอกพวกพี่ค่ะเราชอบแบร์ฮักมากนะดูตอนนี้แล้วไม่โอจริงๆมันดีที่ชวนคนไปบริจาคแต่ที่สุดของเม้นคอมเมนต์นี้คือแทนใจอ่ะกลัวเข็มไม่บริจาคเท่ากับตุ๊ดอีหยังวะคนที่ไม่กลัวเขามีเหตุผลของเขาไหมคะกลัวว่าจะติดตามคนที่มีมายด์เซตแบบนี้ติดตรงคืออยากให้ปรับนะคะแต่ถ้าไม่สนใจก็แล้วแต่ค่ะว่าแล้วต้องมีวันนี้พูดถึงแบร์ฮักกันตั้งแต่เก๋ไก่และคือมันก็จริงที่บางคำแกพูดแรงไปอ่ะแต่พี่แกก็ออกมาขอโทษกันแล้วอ่ะคือลายจบไหมบางคนขุดคลิปตั้งแต่พ่อขุนรามเฮ้ยมันเกินไปเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนดีวะหรือว่าไม่เคยเปลี่ยนตัวเองเลยงงเด้องงเด้อก็ประมาณเหมือนว่าจริงๆแล้วเพศที่3เนี่ยเขาก็มาบริจาคเลือดได้นะครับก็คือเขาไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรหลังจากนั้นครับทางเบียร์ฮักก็ได้ออกมาขอโทษแล้วนะครับโดยมีข้อความที่ว่าต้องขอโทษด้วยครับที่พูดจาไม่ดีไม่มีเจตนาเหยียดจริงๆครับความหมายที่สื่อถึงคือการวัดใจในกลุ่มเพื่อนชายมากกว่าการด่าว่าคนไม่ทำแล้วเป็นเพศที่3จริงๆสมัยเด็กๆผมอยู่กลุ่มเพื่อนเราเลยชอบคุยเล่นกันแบบนี้ชอบแซวกันในกลุ่มเพื่อนชายแบบนี้ครับแต่ผมลืมคิดไปว่าเรากำลังพูดอยู่ในที่สาธารณะจึงอาจทำให้คนเข้าใจผิดได้ตั้งแต่นี้ไปผมจะระวังคำพูดมากขึ้นครับพร้อมปรับปรุงแก้ไขเสมอขอบคุณที่แนะนำกันนะยังไงเดี๋ยวได้ยอดบริจาคเลือดมากขึ้นแล้วถ้าคนดูเห็นว่าควรลบผมจะลบให้ทันทีครับขอโทษทุกคนที่พูดไม่ดีนะครับตอนนี้ก็เป็นดราม่าใน Twitter นะครับสำหรับ Hashtag Beer Hug นะครับถามจริงอ่ะคนที่ดราม่าโลกสวยขนาดนั้นเลยหรือแยกแยะบ้างดิว่าพี่เขาก็พูดเล่นว่ะวันๆเอาแต่ดราม่าเลิกดราม่าไปทำมาหากินซะผมอยากให้มองที่เจตนาพี่การมากกว่าครับซึ่งจริงๆแล้วการเหยียดเพศเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันเลยแยกแยะ Hashtag ด้วยความเคารพจริงครับตอนที่ผมดูมันก็ไม่ได้เหยียดเพศอะไรขนาดนั้นนะถ้าดูและติดตามพี่การมาตลอดจะรู้ว่าความหมายของคำว่าตุ๊ดของพี่การในคลิปจังหวะนั้นคือพวกป๊อดปอดแหกไม่กล้าอะไรแบบนี้มากกว่ามันคือคำที่เพื่อนๆเขาแซวพูดกันเล่นขำๆซะมากกว่าแต่ก็นะต่างคนต่างมุมมองโลกโซเชียลคิดอะไรได้ปุ๊บก็พิมพ์เอาจริงๆตอนนี้ก็ดูเฉยๆไม่รู้สึกเหมือนพี่การเขาเหยียดอ่ะเขาก็พูดกับกลุ่มเพื่อนที่สนิทมากๆทำไมไม่คิดถึงเจตนาที่เขามาบริจาคเลือดช่วยคนอื่นล่ะแถมคลิปนี้ยังให้ความรู้และสิ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้นี่สิต้องทำดีร้อยครั้งไม่เท่ากับทำพลาดแค่ครั้งเดียวการลงคลิปขอโทษละเขาก็ดูสำนึกและตระหนักถึงคำพูดตัวเองขอโทษดีกว่าเม้นแรกแต่เม้นใต้คลิปก็คือไม่ต่างจากเก๋ไก่หรือ My Mate Net หากว่าโลกสวยกะลาแลนจับมองเรื่องเหยียดเพศเป็นเรื่องปกติไม่กะลาแลนกว่าเหรอการอุตส่าห์ขอโทษติ่งยังแถไม่หยุด พี่เขาออกมาขอโทษพร้อมจะปรับปรุงแล้วก็อยากให้พี่ทำจริงนะคะคือเราก็ชอบดูช่องพี่เขามากติดตามทุกคลิปตั้งแต่เริ่มทำช่องแรกๆมีพวกพี่ก็เหมือนมีเพื่อนสนิทอ่ะพวกพี่เป็นพลังบวกของเราจริงๆชอบผลงานของพี่มากๆเลยนะคะก็เลยไม่อยากให้เขาติเพราะเรื่องแบบนี้สู้ๆค่ะออกมาขอโทษเรื่องใช้คำพูดไม่ดีแล้วถือว่าทำคลิปเร็วมากก็ไม่ได้พูดส่งๆด้วยอันนี้ขอชื่นชมและคอมเมนต์บางส่วนที่เจอนั้นคือไม่ฟังที่เขาพูดแล้วไปตกตะกอนหน่อยหรือว่ามันผิดมันแย่ยังไงกูชี้ให้และนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังไม่ได้ลบคลิปไปนะครับและก็ได้ทำคลิปออกมาขอโทษอย่างเร็วครับลองไปชมสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วคลิปบริจาคเลือดนะครับมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาเยอะมากนะครับซึ่งยอมรับครับว่ามันดูเหยียดเพศจริงๆแต่ใจจริงอ่ะผมเคารพมีอะไรก็มาว่าที่ผมในคลิปนี้นะครับคือไม่อยากให้ว่าทีมงานไม่อยากให้ว่าศาลเพราะว่าตาสุดท้ายที่ดูก่อนปล่อยคลิปอ่ะครับมันคือตาของผมขอบคุณทุกๆคนที่แบบที่สละเวลาแบบอยากให้รับรู้กันในตอนนี้เลยว่าโอเคเรารับทราบแล้วเราก็รับรู้แล้วก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นไปนะครับ
และนี่ก็คือเรื่องราวนะครับดราม่าจากแฮชแท็กเบียร์ฮักนะครับคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างว่าสิ่งที่เขาทำนี่มันเหยียดเพศหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะก็ลองคิดวิเคราะห์ใช้วิจารณญาณของตัวเองนะครับในการตัดสินใจเราก็แค่อยากนำเสนอเรื่องราวนะครับผมก็ไปติดตามเรื่องราวการบริจาคเลือดของเขาได้นะครับที่ช่องเบียร์ฮักนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนี้นะครับผมชอบใจคลิปไหนข่าวไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและจนกว่าเราจะพบกันใหม่ครับกับโซเชียลวัดวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับSoul Calibur 4 Soul Calibur Soul Calibur VI 4 5 4 น่ารักจัดดังจริงเลยโดยเฉพาะมีลายเฮ้ยมีลาย